สวัสดีค่ะเวลาเที่ยงคืน15นาทีกับวันที่ฉันนั่งมาไม่ใช่เราจะมาทำทำ24 hour พิกกะพลอยกันนะคะก็คือ24ชั่วโมงกับพิกกะพลอยมาดูกันว่าตลอด24ชั่วโมงของเราเนี่ยทำอะไรกันบ้างก็จะเป็นคลิปแรกของเราที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนแต่ว่าเราจะมาเล่าเรื่องราวของเราใน1วันในกรุงเทพนะคะว่าจริงๆแล้วเราทำอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะแล้วเราก็ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวอุ้ยค่ะโอเคไปกันต่อเลยเริ่มแรกเลยนะคะตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วปกติแล้วเวลาเราอยู่ห้องเราก็จะนั่งทำรูปนั่งทำต่างๆเวลาเราไปเที่ยวมาเนาะเราก็จะชอบถ่ายรูปนั่นแหละค่ะจะเอารูปมาแต่งนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังแต่งรูปสิงคโปร์อยู่นี่เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ก็เป็นไฟล์ภาพสิงคโปร์ต่างๆของเราที่เราถ่ายมาก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนะคะว่ารูปมันเยอะมากๆๆ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 ๆแต่ว่าเรากำหนดกับตัวเองแล้วว่าเราอยากจะลงรูปอัลบั้มสิงคโปร์ภายในอาทิตย์นี้เราก็เลยต้องมานั่งปั่นเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีทำหลายอย่างมากซึ่งมันไม่น่าจะมีเวลาเนี่ยแหละฮะชีวิตของเรากลางคืนก็ทำรูปตอนเช้าก็ทำงานที่เห็นเที่ยวเยอะๆไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวนะเราทำหลายอย่างมากๆเลยนั่นแหละเดี๋ยวแต่งรูปก่อนละกันเนาะมาผูกแมวมาเพื่อเพิ่มความบันเทิงใจในการแต่งรูปนะคะฟังเพลงไปด้วยดีกว่าดีเจพลอยทำงานมันเหนื่อยมันก็ต้องเล่นบ้างใช้แอปพลิเคชันไอ้มันเรียกว่าฟีเจอร์ yeah yeah yo 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 yeah yeahทำอะไรวะน่าสึกเท่าไรตรงจำในปีนเก็บภาวนาภาวนาไปก่อนทำอะไรวะหาตัวหายอำเช้าตาบวมมากวันนี้เราต้องทำอะไรอีกเยอะมากเราห้ามคือดูไม่ได้เลยอ่ะแล้วเรียบร้อยเมื่อเช้าคืองัวเงียมากโอเคนี่ก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่แต่งหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปคลินิกนะคะแล้วก็ให้เขาไปแบบเลสซงเลเซอร์อะไรแบบนี้นะคะก็เลยยังไม่แต่งหน้าก็โอเคไปกันเลยสายแล้วก็กำลังจะออกไปห้างเพื่อไปคลินิกช่วงที่ผ่านมาเราแบบเที่ยวเยอะมากไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยก็ต้องรีบกลับมาฟื้นฟูเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นงานแต่งเพื่อแล้วเราต้องไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวอุ้ยเป็นไงล่ะไปคลินิกเสร็จแล้วปุ๊บก็จะไปสัมภาษณ์หนังสือกันสัมภาษณ์หนังสือวิชาเดินทางหลังเลิกเรียนนะคะก็เป็นการตีพิมพ์ครั้งที่2ของเราแล้วตอนเย็นก็จะมีไปซ้อมเดินขบวนงานแต่งเพื่อนเดี๋ยวจะเป็นยังไงวันนี้ทุกคนคงได้เห็นกันแหละมุมมองพออยู่ในเมืองที่ทุกคนจะได้เห็นน้อยมากๆมากๆมากๆเพราะว่ามีแต่คลิปเที่ยวเที่ยวเที่ยวก็นั่นแหละก็เดี๋ยววันนี้ก็ไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะ
ัมภาษณ์หนังสือกันต่อ yeah! ดีใจมากคือต้องบอกก่อนว่าเราไม่เคยคิดว่าหนังสือเราจะตีพิมพ์ครั้งที่สองนะต้องขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนมากๆๆๆๆๆๆนะคะให้มีลมหายใจต่อไปเย้โอเคถึงแล้วนะคะแล้วก็แต่งหน้าไปนิดนึงแล้วเมื่อกี้แต่งไปรถติดก็เลยทาลงพื้นแล้วก็ปัดแก้มนิดนึงนะคะหน้าไม่แดงไม่มีรอยแดงเนาะโอเคสายแล้วเราไปสัมภาษณ์กันเถอะค่ะก็ส่วนใครที่มีแล้วนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยที่อุดหนุนกันนะคะก็เอาไปให้เพื่อนดูก็ได้แล้วก็เอาไปให้เพื่อนอ่านก็ได้นะคะอยากให้ประสบการณ์ที่เราเพิ่มมาส่งต่อให้ใครได้แล้วจบแล้วบ๊ายบายหน่อยเร็วน้องชื่ออะไรนะลูกไม้ลูกไม้บ๊ายบายหน่อยเย้บายเสร็จแล้วกับการสัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปคลินิกกันต่อโอเคไปกันต่อเลยโอเคค่ะนี่เราก็มาอยู่กับพี่วินแล้วนะคะอันนี้พอถ่ายบล็อกบล็อกเลยเหรอใช่ตอนนี้เรามาทำหน้าคือตอนเช้าเห็นว่าแบบอะไรนะแบบรอยแดงมันเยอะมากก็เลยมาที่คลินิกของพี่วินนะฮะนี่คนดูแลประจำตัวเรานะเดี๋ยวเป็นยังไงจะถ่ายให้ดูนั่นแหละเราก็ต้องมากอบกู้ความสวยงามของตัวเองกลับมาเหมือนเดิมด้วยการมาคลินิกทั้งวันเลยวันนี้ก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูต่อไปกันแล้วนี่เราก็มาขึ้นเขียงเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหผมมาดูความแผลอันนี้คือยุงแต่แล้วว่าเสริมสวยอะแกหลังจากนี้เราก็จะไปซ้อมงานแต่งเพื่อนของมีพี่วินอีกแล้วโอเคขอบคุณนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะถึงแล้วนะคะสายมากๆเลยเพื่อนเจ้าสาวครั้งแรกให้ตายเถอะไม่คิดเลยเดี๋ยวรีบไปก่อนเดี๋ยวจะโดนว่าไปมากกว่านี้แกพูดสิรู้สึกไงบ้างคะเป็นเพื่อนเจ้าสาวเฉยค่ะบ่อยแล้วเฉยเฉยเป็นได้แค่เพื่อนเป็นได้แค่เพื่อนเจ้าสาวนี่แหละค่ะนี่โทรศัพท์เหรอคะเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่บางถือแล้วเบามากค่ะสมาร์ทสุดๆค่ะถ่ายมันกูได้ใหม่ดาวิก้าคนเลยคนเลยไม่รีบเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าสาวเป็นไหมคะตกใจก่อนต้องสวยต้องสวยจังเลยอะค่ะไอ้ยี่มีโชว์โชว์อะไรโชว์ความโชว์ไม่โชว์ความชัดนี่ค่ะวิงวับสามารถวาดรูปได้วาดรูปใส่บรรดาโอ้แจ๊บใส่บรรดาไหนต้องวาดใหม่ต้องวาดใหม่นี่โอ้ยยงว่าคนเลวก็วันนี้ก็จบไปแล้วเที่ยงคืนแล้วนะคะครบ24ชั่วโมงของ1วันของเรา
จะถือว่าเป็นวันที่หนักหน่วงมากๆวันนึงจะบอกว่าเป็นวันหยุดก็ไม่เชิงเพราะว่าทำหลายอย่างมากๆมากๆมากๆมากก็เนี่ยแหละค่ะก็มาถ่ายให้ดูนะคะ24ชั่วโมงกับพิษกระพอยนะคะนอกจากการเที่ยวแล้วเราก็มีทำอย่างอื่นด้วยนะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนละค่ะหวังว่าทุกคนจะได้อะไรจากคลิปนี้นะได้หรือเปล่านะไม่รู้แหละคงจะเห็นมุมมองชีวิตเรามากขึ้นว่านอกจากเที่ยวแล้ววันนึงในกรุงเทพเราทำอะไรบ้างนะคะก็ใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ก็นอนก่อนนะเพราะพรุ่งนี้ต้องรีบตื่นไปเป็นเพื่อนสาวๆแหละไปละบ๊ายบายค่ะ